101มันกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเลยนะครับช่วงนี้คือฝนตกบ่อยด้วยแล้วพวกน้ำตามลำห้วยตามบ่อตามอะไรพวกนี้คือน้ำมันสูงอยู่แล้วเด็กไปเล่นน้ำแล้วปรากฏว่าจมเสียชีวิต4ศพนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัด101ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีชาวบ้านโทรมาแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำ4รายภายในลำน้ำเตาด้านหลังวัดบ้านโพเงินในตัวอำเภอเกษตรวิสัยระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปฮะ50กว่านายเพื่อจะระดมช่วยกันกู้ร่างขึ้นมาพอไปถึงเนี่ยบริเวณด้านหลังวัดบ้านโพเงินเจอเสื้อผ้า4ชุดรองเท้า4คู่วางอยู่ริมน้ำคือเข้าใจว่าเด็กเนี่ยนัดกันมาแล้วก็เล่นน้ำแล้วก็พลัดจมลงไปแล้วก็สูญหายไปกับกระแสน้ำหากันตั้งแต่ 11:40 จนกระทั่งบ่าย3กว่าค่อยๆเจอศพเด็กทีละรายนี่คือภาพวินาทีที่กู้ภัยพยายามจะค่อยๆกู้ร่างเด็กขึ้นมานะฮะพ่อแม่ปลิ่มจะขาดใจอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตามหาเนื่องจากว่าทางด้านของญาติหาเด็กไม่เจอละแล้วปรากฏว่าตอนจังหวะที่ไปเนี่ยเชื่อมะเสื้อผ้า4ชุดกับรองเท้า4คู่มันถูกวางอยู่ริมน้ำคือเห็นแล้วเอาจริงตามภาษาคนโบราณเขาสึกว่ารางมันไม่ดีหลังจากนั้นค่ะตัวของรองนายกสมาคมหน่วยกู้ภัยอโศก101คุณนิทิตซึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับแจ้งจากทางด้านของตำรวจในพื้นที่ว่าเด็กตกลงไปในน้ำหลายคนพอไปถึงจุดเกิดเหตุน้ำเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่เราต้องใช้หน่วยกู้ภัยเรียงยาวเป็นหน้ากระดานแล้วเหมือนกับพยายามที่จะหาก่อนในเบื้องต้นบางส่วนเนี่ยเห็นไหมเรียงยาวอันนี้ตอนที่ยังไม่เจอนะแล้วเรียงกันไปหลังจากนั้นบางส่วนว่ายน้ำคือต้องโฟกัสจุดอะที่จะต้องพยายามช่วยกันหาเด็กเพราะในใจเราคิดว่าถ้าเด็กเล่นน้ำช่วง11โมงแล้วเกิดว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนนั้นก็ยังมีความหวังถ้าเราเจอในช่วงเวลาประมาณนี้เราอาจจะยังช่วยได้น้องอาจจะยังเกาะอยู่ตามแบบตามกิ่งหรือตามแบบจุดต่างๆแต่เชื่อไหมปาฏิหาริย์ไม่มีจริงคุณผู้ชม15นาฬิกาพบศพแรก15นาฬิกา16นาทีเจอศพที่2 15นาฬิกา23นาทีเจอศพที่3 15นาฬิกา15นาฬิกา35นาทีเจอศพที่4คุณพ่อคุณแม่กู้ภัยที่อยู่ตรงนั้นช็อกอ่ะคือ4รายที่ไปเล่นด้วยกันแล้วอายุ10ขวบ12ขวบไปเล่นน้ำด้วยกันเป็นภาพเหตุการณ์ที่สลดใจมากน้ำมันไม่ลึกนะแต่ว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีน้ำหลากไงมันที่ทำให้เด็กที่คิดว่าน้ำปกติมันถึงแค่หัวเข่าอ่ะหรือเต็มที่อาจจะไหลเด็กอ่ะมันสูงจนมิดหัวถึงหน้าอกผู้ใหญ่แล้วเด็กเขาไม่รู้ฟังเสียงคุณนิทิตค่ะก็เคยมาเล่นน้ำพอเคยมาเล่นน้ำแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาก็มันก็ไม่ลึกกันตอนนู้นเนาะตอนนี้น้ำหน้าน้ำหลากนะครับก็เล่นแถวชายฝั่งตรงนั้นนะมันก็เป็นทางผ่านทางข้ามไปมันก็สามารถเล่นได้แต่ทีนี้ก็คงอาจจะไม่รู้เท่าเหมือนการก็เลยเดินมาหน่อยก็ตกลงมาเลยตกก็ตกพร้อมกันทั้งหมด4คนปกติจะมีผู้ใหญ่มาพามาเล่นหรืออะไรสักคนนึงนี่แหละแล้วทีนี้ปรากฏว่าแกก็บอกไม่ให้เล่นนะแกผมก็ไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่าชาวบ้านก็บอกว่าเป็นปู่เป็นย่าเลยแหละเป็นน้าเนาะเป็นน้าเป็นน้าก็กลับแล้วน้ากลับไปแล้วก็ปล่อยเล่นค่ะคือจนกว่าชาวบ้านเขาจะมาบอกกันเนาะแจ้งตำรวจแจ้งอะไรแต่เราก็มาค้นหาตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่ายสิบห้านาฬิกาบ่ายสามใช้เวลานะครับประมาณก็ชั่วโมงสองชั่วโมงได้โอ้หากันสามสี่ชั่วโมงแล้วสุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะฮะคุณผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วครอบครัวของหนูน้อยทั้ง4คนวันนี้คือเคลื่อนร่างไปที่วัดบ้านโพเงินในตัวอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101ครับคือต้องวางเรียงกันบริเวณศาลาของวัดเนี่ยนะครับเพื่อเตรียมประกอบพิธีทางศาสนาคือวางเรียงเอาไว้ก่อนตามความเชื่อของชาวบ้านเพราะว่าเด็กทั้ง4คนเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันคือภาษาชาวบ้านก็ตายโหงนะฮะคุณผู้ชมครับท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องเพราะจริงๆคือเด็กก็เป็นคนในชุมชนและรู้จักกันหมดอยู่แล้วดูภาพทางซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมครับวางเรียงกันเอาไว้แบบนี้กลายเป็นภาพที่มันบีบหัวใจ
ชาวบ้านแล้วก็คนในครอบครัวบางคนยังทำใจไม่ได้ยังเข้าไปกอดศพเด็กอยู่เลยคือเราได้คุยกับคุณอำนวยประชาคุณเป็นย่าของน้องปิยกรหรือว่าน้องเคสน้องเคสด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าหลานเนี่ยไม่ได้มาขอจะไปเล่นน้ำแต่มาขออนุญาตไปกินข้าวกับเพื่อนพูดแค่นั้นเลยแล้วก็หายไปจนกระทั่งได้ยินผู้ใหญ่บ้านประกาศบอกว่าเด็กจมน้ำก็รีบไปดูตอนนั้นยังไม่คิดเลยว่าจะเป็นหลานของตัวเองว่าเด็กขอเหรียญลูกว่าเด็กขอมาขอเหรียญด้วยว่าเด็กกลับบ้านไปกินไปเห็นรองเท้าก็ผ่าน้องไปเล่นบ่อยไหมบ่เคยไปเล่นด้วยค่ะเพื่อนเขาชวนไปมือนี่เสื่อนเขาชวนไปอันนี้ก็คือเพื่อนโรงเรียนหมดเลยเพื่อนโรงเรียนไปนั่นยุบปอผู้หนึ่งยุบปอหาผู้หนึ่งยุบปอหกอันนี้ยุบปอซีน้ำกันสองคนซึ่งวันนี้ค่ะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4คุณสุวรรณนะคะอย่างที่ผู้ภัยบอกเลยคือจริงๆปกติน้ำมันไม่ลึกแต่มันมีน้ำหลากเด็กในหมู่บ้านเขามาเล่นกันบ่อยและจะมีผู้ใหญ่คอยดูอยู่ด้วยแต่ปรากฏว่าช่วงที่เด็กทั้ง3คนตอนแรกมี3คนนะเขาชวนเพื่อนอีกคนเนี่ยมาเล่นน้ำตอนนั้นเนี่ยเดาเอาว่าตัวน้องๆเองเนี่ยไม่รู้ว่าน้ำมันลึกขึ้นช่วงเช้าก่อนที่จะเกิดเหตุชาวบ้านเห็นเด็กๆ4คนซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาเด็กเขาก็เล่นตรงนี้ประจำแหละมีชาวบ้านอีกคนผ่านมาเจอเด็ก3คนยืนกันอยู่ริมฝั่งตอนจุดเกิดเหตุเหมือนมองหาอะไรย้อนกลับมาอีกทีไม่เจอทั้ง3คนแล้วก็เลยมีการคาดการณ์กันว่าสงสัยมาเล่นน้ำแล้วน่าจะมีคนนึงอาจจะจมน้ำอันนี้ผู้ใหญ่คาดการณ์นะแล้วหลังจากนั้นอีก3คนน่ะเขาก็เลยลงไปเหมือนกับช่วยแล้วก็จมหายไปทั้งหมดมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและเป็นเรื่องเศร้าสลดของหมู่บ้านเราฟังเสียงคุณสุวรรณค่ะก็ช่วงเช้ามันก็เห็นเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันคันละ2คนเที่ยวตามภาษาเด็กแต่ก็ช่วงสายมาก็เพิ่งได้ยินข่าวก็เลยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยแล้วก็ชาวบ้านทุกคนมาช่วยกันทีแรกก็นึกว่ามี3คนแต่ไปดูแล้วเสื้อผ้าและรองเท้ามี4ตอนก็เห็นครั้งแรกก็เห็นเด็ก3คนเดินอยู่ที่ริมฝั่งสงสัยเดินหาเพื่อนแต่แป๊บนึงเขาหายไปเพราะเป็นความเชื่อของชาวบ้านครับที่ตายแบบไม่เขาเรียกว่าตายโหงภาษาอีสานนะครับก็เลยไปรวมที่วัดแต่เรื่องเผาเรื่องฝังก็ค่อยคุยทีนึงมันถ้าเผาพร้อมกันเผาไม่ได้โอ้ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องๆทั้ง4คนด้วยนะฮะค่ะ